าแอดทักษอรเฉลยแล้วอักษรย่อหนุ่มที่อยู่ในใจเป็นใครไปดูกันหลังจากที่คุณแม่ลูกสามชมพู่อารยาหลุดปากแซวแม่ลูกหนึ่งแอดทักษอรกลางรายการสามแซ่บกำลังคุยกับหนุ่มคนหนึ่งอยู่เป็นหนุ่มรุ่นน้องทำเอาแม่แอดถึงกับทำตัวไม่ถูกยิ้มเขินหน้าแดงทำหน้าเลือกลากจนหนุ่มกันชัยก็ยังอยากรู้ถามย้ำแอดอีกรอบว่าเรื่องจริงหรือเปล่างานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างอยากรู้คนที่แม่แอดคุยนั้นเป็นใครกันแน่พร้อมกันนี้นักสืบโซเชียลต่างปล่อยอักษรย่อออกมามากมายสุดท้ายได้2ตัวอักษรตอเต่ากับททหารกระทั่งล่าสุดแอคเคาท์ IG Polypass ได้เผยแพร่ข่าวคุณแม่งานนี้ทำเอาแอปทักษอรเข้ามาคอมเมนต์เองเลยจ้าเฉลยก็ได้ค่ะกอยออีโมจิยิ้มและหัวใจนั่นก็คือกงยูพระเอกเกาหลีที่คุณแม่ชอบนั่นเองจ้าเรียกว่าคนนี้ใช่เลยถูกใจแม่แอปสุดๆอย่างไรก็ตามทุกคนรู้ข่าวแม่แอปเข้ามาแซวแต่ยังไงทุกคนก็รอคำตอบจริงๆอยู่นะจ๊ะแม่แอป